ว่าเป็นวันดีนะเป็นวันประวัติศาสตร์ของคนไทยเลยของชาติไทยเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ It's a great pleasure meeting you ร้านนี้เปิดต้องบอกเลยว่าเป็นโมเมนต์ที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เป็นรอบที่2ผมจะร้องไห้เนี่ยเต็มเลยโอ้โหถึงโบโลญญาเรียบร้อยนะครับครับผม27องศาครับวันนี้อากาศดีครับผมนี่มาด้วยกันหมดนะครับมากับน้องเพลงด้วยครับครับสวัสดีครับป๋าสวัสดีครับโอ้โหเดินทางกันแบบเร่งด่วนมากเร่งด่วนมากเร่งด่วนเพื่อเราจะมารับรถสูตรพิเศษคันเดียวในไทยแล้วก็สเปคนี้คันเดียวในโลกถือว่าสูงสุดของโลกด้วยคันนี้ถือว่าอันดับ4ของโรงงานน่าโรงงานเปิดมาจะครบ60ปีปีหน้าปีนี้59ปีคันนี้ถือว่ารถถ้าเป็นคัสโตเมอร์คาร์ที่ขายให้ลูกค้าถือว่าอันดับ4นั่นแหละเปิดมานะครับผมไปแล้วไปแล้วครั้งแรกนะเพลงอะไรนะครั้งแรกมาโคลอนญาเนี่ยเอาง่ายๆครั้งแรกยังไม่เคยมายุโรปเลยไม่เคยเลยปกติเคยมาทรานสิตเฉยๆเวลาแบบเด็กอเมริกันแท้เด็กอเมริกันแท้เด็กอเมริกันแท้อันนี้เหยียบยุโรปครั้งแรกเลยเหยียบยุโรปครั้งแรกในชีวิตเลยตรงนี้ก็มันมีเสน่ห์ทุกเมืองของเขามีเสน่ห์ครับผมอันนี้อาจจะเป็นเมืองเล็กก็เลยเป็นแบบเป็นเนื้อแท้ครับของเขาว่าแบบคนต้องเป็นยังไงแต่อิตาลีบางส่วนอันตรายมากครับเต็มขั้นอย่างชัดเจนนะครับมีไฟเล็กข้างหน้าไฟในต่างหากนะฮะที่เหลือเราสามารถใส่ได้ทั้งหมดนี่เฉพาะถามมานะฮะขาขามาครับขากลับยังไม่อยากนึกเลยนะครับก็สบายๆครับน่าจะประมาณไม่เกิน20ใบครับเพลงรถตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่าย3โมงนะครับซึ่งโปรแกรมแรกที่เราจะไปกันก็คือไปที่โรงงาน Lamborghini ครับเพื่อไปรับรถ Urus นั่นเองครับเซียมอยู่นี้นั่นเองเซียมอยู่ด้านหน้านี่ครับเพลงเป็นไงบ้างโอ้ป๋าผมบอกเลยครั้งแรกตื่นเต้นป๋าพี่มามาตั้ง5หนแล้วคือครั้งแรกในยุโรปไม่พอครั้งแรกที่มาถึงมิวเซียมแลมโบเลยอ่ะตื่นเต้นมากวันนี้ตื่นเต้นมากเพราะว่าจะได้เห็นแบบตัวเทพที่สุดของ Lamborghini ครบทุกคันที่รอคอยมาอย่างยาวนานนะฮะป๋าแล้วระหว่างที่เรารออยู่หน้าบริษัทนะครับเหตุการณ์ที่เราไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ It's a great pleasure meeting you I come with you to the Now I can โอ้โหนับเป็นเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะครับที่คุณเซฟานวิงเกอร์แมนนะครับท่านประธานของ Lamborghini ลงมารับพี่คิมด้วยตัวเองเลยนะครับและเราพวกเรานี่ตั้งตัวกันไม่ติดเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้อยู่ในกำหนดการนะครับซึ่งกำหนดการจริงนะครับก็คือลงจากเครื่องบินมานะครับก็มาแวะรับรถ Urus เพื่อนำมาใช้ในเมืองโบโลญญาเท่านั้นครับBut I'm a big fan for Lamborghini for 15 years. Yeah. Already I'm 38 years old now. You're very young. So I saw the car today, your Fiat. Yes. It's good to have you here. We're very glad to be here. This is my wife, Khun Noi. Hello, hello. Very, very pleased to meet you. And I also bought the Bugatti Bolide from Singapore. Ah, you bought the Bolide. Okay. Yeah. And also want to buy the Centro DH. It's very hard to get, but.Yeah, because they are sold since 2016. Too many shots. Yeah, we'll see. I don't know because we don't have them anymore. You have to look at the used car market, no? Yeah, many people come to see me. They come to see you? Ah, they offer you? Okay. Yeah, but I'm not sure who they are. Ah, okay. So they have the car or not? เอาละครับและนี่ก็คือรถLamborghini Urus นะครับที่ทาง Lamborghini จะให้พี่คิมใช้นะฮะใน 2-3 วันที่อยู่ในเมืองโบโลญญานี่ครับ Where do you live? In Bangkok? Yeah, in Bangkok. Yeah. You've been there? Yes, the last time it's already some years ago. Right? Now due to COVID and other stuff, it's different. How is the situation now in Thailand? A good friend of mine is living in Bangkok. Yeah, but if you have time, please come to Bangkok. Yeah, I will. Or we Thailand, have to. Anywhere. It's an important market. I want to take care of you. Yes, you are. Thank you very much.
I don't want to say, you know, inside my deep, you are like a legend, you know. Not at all. Yes. Now, here's a word. No, it's a team. No, yes. I'm very happy that you are here and that you get a bit of time off while enjoying 2 days here in Italy. No, this is Thank important. You. Hello. Hello, nice to meet you. He's our commercial director for Europe, Middle East, and Africa. And he lived in Asia. Okay. Yeah, I was based in Japan. No, you lived. You told me you lived in Milan. Oh yeah, I graduated from ESTA Bocconi. Ah, okay. Bocconi, brava. But where are you planning to go in these 2 days? Because we have to go to Geneva for the Watch and Wonder Fair. Geneva. Okay. But I love your wristband. This one, the SB, The SW. This is SV, so SW. SW is my I think the most powerful than SV and SVJ. SW. The most powerful in Lamborghini. The most powerful one. Yeah, it's a special version. Yeah. Just you speak Japanese? Yeah. Oh, very good. I speak Japanese because my family business. I'm the distributor of Honda motorcycle. Yes, I heard about that. That's why, and also my family. Do the Lexus, Toyota, okay, Subaru, so you're very much all the Japanese brands. And also Italian car, we used to do the Alfa Romeo, Fiat, many brands, we so do. So now you speak source Italian then? No. Okay. She speaks Italian. No, I don't. Sorry. Course I study was international. Ah, okay. นี่เจ้าหน้าที่จาก Lamborghini ก็กำลังบรีฟพี่คิมนะครับในการใช้อุปกรณ์ต่างๆในรถ Lamborghini Urus คันนี้นะครับอย่างละเอียดเลยนะครับสีส้มสวยงามจริงครับนี่คือ Urus คันที่คิมจะได้ขับนะครับเที่ยวในเมืองโบโลญญาในประมาณ 2-3 วันที่จะถึงนี้ครับนี่คือการอธิบายฮะดูภายในคันนี้นะครับจัดเต็มมากๆฮะสำหรับออปชันนะครับเบาะไฟฟ้านะครับเป็นเบาะสีส้มนะสลับกับอะคันตารานะครับซึ่งด้านหน้าก็จะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะและก็ลำโพง B&O ครับและมีอะคันตาราที่ด้านประตูแล้วก็คาร์บอนไฟเบอร์ด้วยครับโหมดครับก็มีโหมดนะครับธรรมดาสปอร์ตคอร์ซ่านะครับแล้วมีสปอร์ตทะเลทรายนะครับผมมีโหมดต่างๆครับเราจะขับคันนี้นะครับระหว่างเราอยู่ที่อิตาลีนะครับอยู่ที่โรงงานนะครับอยู่ที่บรอนญานะครับคันนี้จะพาพวกเราไปทุกที่นะครับผมโอ้โหครับผมดีจริงๆครับวันนี้ที่ได้มาลัมโบก็ตั้งแต่ประธานลงมาจนถึงไดเรคเตอร์ครับวันนี้ท่ามาแดกมาหมดนะครับเซอร์ไพรส์มากๆนะครับว่าวิ่งขึ้นมาครับถ้าตรงใจเซอร์ไพรส์นะเพราะว่าเรนัสโซขอคิวเขาบอกว่าไม่รู้ว่างมากเราตะเกียบแม็กเขาหลุดออกมาว่าคนนี้วันนี้เซอร์ไพรส์นะครับพอแม็กซ์เนี่ยไม่เจอผมมา10ปีแล้วเจอกันตอนนั้นที่สามบิสโตนตอนนั้นงานซูเปอร์โทเฟโอสตาร์ดาเล่ครับผมแล้วเราได้มีโอกาสไปเห็นคูนทาชคันแรกเลยโอ้ยคันแรกเลยคือคูนทาชที่เมื่อกี้เราเห็นคือคันแรกถูกไหมครับป๋าใช่อันนั้นคือแรกเลยโปรโตไทป์เลยแล้วเขาเอามารีสตอร์ใหม่สีโอ้โหแบบสวยมากใช่เอสปาร์ด้าสียังสวยเลยเอสปาร์ด้าก็สีสวยมากโอ้โหแบบสุดยอดมากวันนี้รู้สึกว่าเอสปาร์ด้าเพลงเชื่อไหมเมื่อก่อนเมืองไทย600,000 บาทจริงครับแต่ปัจจุบันมันขึ้นไปเท่าไหร่ครับ6ล้านได้6 ล้านโอ้6 ล้านถ้ามีคนซื้อนะ6 ล้านเพราะ Prada อาจจะไม่ใช่ตัวที่เป็นตัวเมนเท่าไหร่ครับแต่มิอุราก็เก่ากว่าหน่อยก็60 ล้านนะโอ้โหมิอุรา SV ยังไงราคาต้องโหดจัดอยู่แล้วนะครับใช่อยากได้มากเป็นไซส์ SV ครับผมก็แล้วก็คูทัชนะครับผมครับ25นี่โอ้โหสวยจริงอยากได้ครับก็มารีสโตร์ครับมารีสโตร์ที่นี่นะครับผมสีนี่สดทั้งข้างนอกข้างในนะครับดูหัวเบาะนี่ให้ดูเลยสดมากสีเนี่ยนะฮะเบาะตรงนี้ตัดกับสีส้มนี่ผมรู้สึกว่าโคตรวัยรุ่นนะป่ะคันนี้นี่ตกแต่งด้วยคาร์บอนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยครับตรงคอนโซลกลางนี่คาร์บอนเต็มเลยโอ้โห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 โอ
ยานะครับคงเวียนว่าเราถือหมวกอีกข้างหนึ่งเราเจอแล้วครับวันนี้วันที่เท่าไหร่ฮะพี่เกมวันนี้วันที่เท่าไหร่นะครับวันที่เรารับวันที่30ครับผม30ถือว่าเป็นวันดีนะเป็นวันประวัติศาสตร์เลยนะครับผมของคนไทยเลยของชาติไทยเลยชาติไทยประวัติศาสตร์โอ้โหเราอยู่ที่เมืองโบโลญญานะครับแล้ววันนี้เราจะไปทำการรับมอบรถพิธีรับมอบรถนะครับเซียนโรสเตอร์คันที่19ของโลกคันสุดท้ายแล้วนะครับคันสุดท้ายออปชั่นสูงสุดที่มีเพียง19คันในโลกใช่ไหมครับผมโอ้โหเราจะไปรับที่โรงงานลัมโบกินี่ครับวันนี้เราจะไปดูเซียนโรสเตอร์ก็คือเราไปรับรถนะครับแล้วก็มีเซอร์ไพรส์มากมายครับจากคนระดับโลกนะครับไม่พอเดี๋ยวเรายังไปดูคูสาที่ยังประกอบอยู่อีกใช่แต่มือเขาให้ถ่ายมานะครับเพราะว่ามันอยู่ในลายผลิตแล้วก็คอนฟิกเอเซนซ่าซีวีที่นี่นะครับเรียกว่า3คัน3แบบกันไปเลยวันนี้เสื้อตัวนี้ก็บ่งบอกนะครับเป็นสีเดียวกับเซียนโรสเตอร์ดีกว่าเป็นเสื้อพิเศษครับของ Hermes Special Effect ครับผมต้องขอบคุณ Hermes ประเทศไทยนะครับผมก็อันนี้รู้สึกพี่ชินเป็นคนเลือกมาให้ครับแล้วเดี๋ยวจะมีตัวอื่นครับก็ขอบคุณทั้งสาขาไอคอนสยามและพารากอนด้วยนะครับครับอันนี้พี่ฝนก็ฝากมาบอกว่าเนี่ยฝากเสื้อมาให้ใส่เยอะเลยครับแล้วเขารู้ยังไงว่าต้องเป็นสีนี้ดูรายการลักสแมนทาแล้วก็พี่บีซุปเปอร์คาร์อยู่เขารู้บอกว่าน้องคีลงจากไฮเปอร์คาร์มาต้องใส่เสื้อตัวนี้แล้วอยากทราบราคาคร่าวๆของเสื้อตัวนี้เสื้อตัวนี้ครับไม่แน่ใจว่า 3-4 แสนเนี่ยครับผมแน่ใจโอ้นี่ไฮเมทมันประมาณ 3-4 แสนเกือบอยู่แล้วใช่ไหมครับผมวันนี้ก็จัดมาให้ครึ่งทิปนะครับผมโอ้โหเดี๋ยวพี่ฝนเก็บไว้ใช้ทิปหน้ามั้งนะครับยังไม่ได้ไปเอาบางส่วนด้วยพอดีไปเอาไปทำงานอยู่ครับซึ่งวันนี้เราจะมีการต้อนรับนะครับจากท่านประธานเลยนะครับคุณสเตฟานวิงคอมแมนครับสเตฟานวิงคอมแมนนะครับคนดังระดับโลกอิตาลีนี่มาบ่อยมากก็หายคิดถึงนะครับแต่ว่าพูดตรงๆว่าอยู่ที่ไหนนะครับไม่ดีเท่าอยู่เมืองไทยนะประเทศเราน่าอยู่ที่สุดแล้วครับผมกล้าพูดเลยว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดเพราะผมก็ไปมาทั่วโลกแล้วฝากถึงทุกคนนะครับอยู่เมืองไทยยังไงเราต้องเอาคนไทยด้วยแล้วกันไว้ก่อนนะครับเราต้องรักกันนะครับต้องสามัคคีกันยังไงเราต้องให้เกียรติคนไทยมากกว่าไทยทั้งหมดนะครับเพราะนี่คือประเทศไทยเพราะว่าผมมาอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยเขาจะให้เกียรติเราไหมอันนี้ไม่รู้ก่อนน้องเพก็อยู่เมืองนอกมาป๋าก็อยู่เมืองนอกมาผมก็อยู่เมืองนอกมาก็เจอมาเยอะครับวันนี้เป้าหมายหลักของผมก็คือว่าทริปนี้ก็คือทำให้เขารู้จักว่าคนไทยคือใครประเทศไทยคือยังไงแล้วก็อย่างที่บอกครับเราต้องทำทุกอย่างให้มันง่ายครับผมว่าคนเก่งจริงอ่ะคือคนที่ทำเรื่องยากเป็นง่ายอะไรที่เรามีโอกาสที่เราขึ้นทางหลวงได้เราก็ควรจะหาโอกาสนะครับอย่างผมอย่างเงี้ยเอ้ยเราก็ดูเป้าหมายแล้วเอ้ยเราจะติดต่อใครคุยกับใครคุยกับคนเนี่ยเราต้องคุยกับระดับที่คนที่สูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้คุยกับประธานบริษัทนะครับอันนี้ก็ต้องลองใช้เทคนิคนี้ดูต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับตัวของคุณเองนะครับคืออย่างที่ผมบอกก็คือว่าเราขึ้นทางด่วนเราขึ้นลิฟต์มันก็จะทำให้ทุนแรงเราไปเยอะเราไปเดินขึ้นบันไดเราไปเดินตรงๆไกลๆก็ลำบากบันไดเลื่อนก็ยังดีนะครับก็เขาเรียกว่าเราผ่อนแรงเราต้อง work smart ครับการ work hard เนี่ยบางทีไม่ได้ช่วยทั้งหมดนะครับ work smart เนี่ยจะดีกว่า work hard เราจะใช้แรงน้อยกว่าแล้วเราจะประสิทธิภาพงานจะออกมาดีกว่านะครับไอ้ work smart นี่ผมก็พยายามอยู่นะครับเพราะว่างานมันเยอะเหลือเกินทุกวันนี้ก็ยังเป็น work hard อยู่เหมือนกันนะเพราะว่ายังจัดระบบได้ไม่เต็มที่ครับพี่คิมมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้มางานรับพรีมาก็คือรับรถวันนี้เป็นจะสร้างปรากฏการณ์ประวัติศาสตร์ชาติไทยเลยนะฮะกับการรับไฮเปอร์คาร์ Lamborghini ต้องพูดเลยว่าประเทศไทยเนี่ยมีไฮเปอร์คาร์ Lamborghini คันแรกไว้คันอันนี้ไว้พี่คิมเลยแล้ววันนี้ก็พร้อมที่จะมารับรถของพี่คิมนั่นเองเอาละครับและตอนนี้พวกเรามาถึงโรงงาน Lamborghini เรียบร้อยครับและนี่คือโรงงานใหม่ครับที่เป็นลายผลิตของ Urus นั่นเองครับอยู่ที่ชั้น3นะครับซึ่งตรงนี้เป็นห้องรับรองนะครับหรือห้องลับพรีมารูมเขาก็มาต้อนรับเรานะครับด้านข้างก็จะเป็นรูปรถนะฮะและนี่คือคุณสเตฟานวิงเกอร์แมนครับมาต้อนรับเราครับและผู้บริหารระดับสูงเกือบทุกคนนะครับรวมทั้งคุณมิจจ้าคนนี้นะครับที่เป็นดีไซน์ดีเรคเตอร์ของ Lamborghini ที่เป็นคนดูแลการออกแบบของ Sian Roadster คันนี้นั่นเองครับนี่ครับบรรยากาศฮะโอ้โหห้องใหญ่มากครับนะครับนี่คือวิธีรับรถครับไฮเปอร์คาร์ให้เป็นคันแรกของประเทศไทยนะครับนี่ครับคุณนั่งเบาะตรงกลางเลยนะครับเป็นไงพี่เอ็มก็เหมือนเกมอัพโทนนะครับน่าจะเป็นเผ่าชัดเจนนะฮะแลน
Mr. Kim, are you ready? Yes. Let's start the show. Send John help. Love Prima. Unveil your dream. Yep. It's a perfect car. It's really, it's you know, like I said in the beginning, we want to create a masterpiece, and this car is a masterpiece. It's so unique, and it's taking really the personalization to the highest level, and it's a craftsmanship. Look at the interior. Oh my god. Yep. Oh my god, with this you know, driver and passenger concept, the delivery with the fine art of the painting. With all the graphic designs that we created together. Yeah, คุณวิชานะครับครับอธิบายนะครับ rose gold you know detailing with the wheels with all the details with the you know the play with the carbon fiber and then we have this beautiful dander you know it's stunning it's absolutely stunning this car is absolutely stunning บรรยากาศนะครับตอนนี้Thank you for being here. Thank you. Viva and Kung King. Thank you. Where's your love for this car? We have the gold and the dark brownish carbon fiber. Do you have No, never. I never see any the real car and any material because you know during the COVID-19, in the time we cannot go anywhere. But my wife and her team and this car graduated from United States, the car designer. Okay. Yes, that's why. And my wife she graduated from Bocconi, so she had a good taste from Italian. Okay. So today, the SSR exhibitor and the Kutat is also the job. Okay. Yeah, and he's giving more special cars from your car. Yes, so we will in the future. Yeah. But this exhibitor will be on the same kind of color or is completely different? For the SCV. SCV12. Different. Yeah. What is the main color on the? I still don't know. Yes. They configured today. Ah, okay. You will be today the configuration. Normally it was the way around, but we anticipate to have new. Okay. But my name Kim is Minfo, so I love the gold color, any gold, color. Ah, okay. Gold, so it's the rose gold, pink gold, or the yellow gold. Yeah. Okay. Like the SVJ 63, the 63 is the yellow gold. The blue Urano is my color. Yeah. Okay. Really beautiful. There's like some color. Little bit of gold detail. Oh, okay. Yeah. Okay. Or if possible, to put the yellow gold in the color.
I think it's all in Santa Cruz. Right. How are you? If you can, I am very happy to do that one. Because I want to do many, you know, my friend is a high jewelry collector, that's why I want to put the jewelry inside the car. And jewelry inside the car? Yeah, like the ruby or the Mustafa, but I'm not sure. It's about your concept. It depends. If this is something he has to check with our homologation and the safety department, or to put also precious metal inside or this we need to check. Yeah, this if we have it in a head impact area, then it's not possible. No, maybe the center console here, yes. Here, back of the car, this could be a huge one. With the loro, diamanti. Yeah, Mr. Vichar think that the big diamond is not safety for the car because some of you may can take the diamond. Super Vinka. Super Vinka. Super Vinka. Powerful. เกมขอนะครับเพิ่มนะครับเป็น initial นะครับ The boy from a crystal. นี่นะครับ Yeah. Yeah. Ah, perfect. Yeah. Now, can you...สุดยอดนะครับคือเซ็นเลยนะคือเซ็นตามแบบที่อยู่ในข้อมือนะครับ in the Lamborghini now ก็คือนะครับครับนี่ก็เป็นโอ้โหมันยังขาดนะเพลงสุดยอดทั้งป่าทั้งหมดเลยโคตรโหดนะนี่ถือว่าเป็นระดับโลกเลยนะระดับโลกเลยครับป่านี่เป็นคาร์บอนคาร์บอนนะครับนี่แจ๋นะครับคาร์บอนฟอร์ดนะครับคาร์บอนฟอร์ดยาโอ้โหนี่คาร์บอนสุดยอดครับจัดเต็มมากเลยนะฮะวันนี้นะครับก็คือโอเคมากนะครับที่สุดนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะเป็นโฟโต้เซสชั่นนะโฟโต้เซสชั่นครับเป็นสเปเชียลโอเคชั่นมากเพราะว่าปกติเนี่ยมิสเตอร์วิกแมนเนี่ยคงไม่ได้จะมารับคนมาทุกครั้งปกติไม่ได้รับพิมาเนี่ยนี่คือต้อง VIP ขนาดไหนใช่นี่คือ VIP มากนะครับที่ได้มามิสเตอร์วิกแมนประธานนะฮะมาเองเลยนะโอเคจัดเต็มครับแล้วดูท่านประธานฮะใส่รองเท้าสนีกเกอร์นะครับรองเท้าเท่มากโอ้ซิ่งนะท่านช่างซิ่งมากนะครับใส่ไนกี้นะครับซิ่งมากอย่างซิ่งเลยเดี๋ยวดูพี่กิมต่อดูพี่กิมฟอสซิลวูดยูไหมใช่ครับเดี๋ยว yes นี่รถที่กับเซ็นต์ตรงนี้เลยนะครับเลยนะครับความปรากฏการณ์นะครับเซ็นต์สดสดครับเซ็นต์สดเลยนะครับจัดเต็มครับ Thanks you tomorrow เต็มครับนะครับจัดเต็มนะครับตรงนี้คือแต่ละอย่าง Thank you very much ชอบ SW มากนี่มิจ้าครับแล้วมีใครอีกไหมครับครับมิจ้ามาเองเลยนะฮะมิจ้าช่วยวาดรูปด้วยวาดรูปด้วยครับนี่ครับคนดีไซน์โอ้คนดีไซน์สุดยอดต้องไม่ธรรมดาคือสุดยอดวาดสดๆครับวาดสดเลยนะเซียนโรสเตอร์นี่คนนี้เป็นคนวาดจริงๆนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นโมเมนต์ที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เป็นรอบที่สองผมจะร้องไห้เนี่ยโอ้พี่คิมตอนนี้ดีใจมากซึ้งจริงครับพี่คิมจะดูสัดส่วนนะฮะท่านวาดรูปให้เลยนะฮะโอ้โหเรียกว่าสุดยอดสุดยอดโหดมากหรือวาดสดเลยนะครับแล้วเธอสุดแรงนะครับโอ้ย
This is the only Lamborghini in the world with this kind of สุดยอดจริงๆครับขอบคุณด้วยครับ Thank you very much ครับ It's incredible หมึกหมดฮะหมึกหมดโอ้โหสุดยอดคือ Xi'an inside the Xi'an นี่คือเป็นเกียรติจริงๆครับนี่นะสุดยอดซะหน่อยว้าวโอ้ครับเป็นแบบนี้นี่ไม่หาดูได้ยากมากใช่ครับไม่เคยเกิดขึ้นนะไม่เคยเกิดขึ้นแน่นอนงานส่งรถใช่เจนอสเซอร์ครับคันอื่นนะครับโอ้โหสุดยอดนี่คือเป็นครั้งแรกนะที่คุณครั้งแรกเลยจะใส่ใส่คิวมาเสริมให้สดเลยครับคิวมาชันเส้นสายนี่สุดยอด almost make me cry เนาะ you make me cry was a car sorry you can สปอร์ตที่ที่ส่งช่วย is okay ตรงนี้นะฮะดูนี่วาดสดนะฮะวาดสดสุดยอดคืออันนี้ขนลุกเลยรถประวัติศาสตร์เลยนะรถประวัติศาสตร์เลยป่ะใช่อันนี้ประวัติศาสตร์เลยต้องพูดเลยประวัติศาสตร์จริงๆครับมันแล้วค่ะบอลมันสวยจริงครับบอลมันเหลือบเหลือบทองด้วยเหลือบทองนะครับปรากฏการณ์แบบนี้ป่ะครั้งที่สองอาจจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วใช่ครั้งแรกเกิดขึ้นละครั้งที่สองอาจจะไม่มีอีกแล้วว่าได้ตรงนี้คนก็เพิ่งเคยเห็นน่ะสดๆปกติเขาเซ็นกันถูกไหมครับป่ะอันนี้คือเขาว่าได้เลยอ่ะโอ้โหแม่งผมเป็นผมคนลุกกับป่ะคนลุกเลยป่ะนี่ถึงบอกไงว่าครับเฮ้ยดีไซเนอร์มันต้องวาดมันต้องวาดเซ็นอย่างเดียวไม่ได้ป่าพูดถูกครับนี่คือแบบครับนะจริงครับสมศักดิ์ศรีสมศักดิ์ศรีเลยป่ะสมศักดิ์ศรีสุดยอดครับวันนี้นี่ผมรู้สึกเลยนะป่าว่ามันคนลุกกับป่ะใช่คนลุกลุกเลยโคตรโหดโคตรหนาร้อนนี่แตกเลยคนลุกใช่ครับป่าสุดยอดวันนี้คือแบบที่สุดจริงๆโอ้โหนะครับประสบการณ์แบบระดับนี้ใช่เดี๋ยวเซสชั่นต่อไปนะครับเดี๋ยวให้พี่คิมนะครับนั่งในรถนะครับเอาครับตอนนี้พี่คิมนะครับจะนั่งกับคุณมิจ้านะครับคนออกแบบนะครับนั่งกับมิจ้าเลยครับนี่แรกนะเรียกว่าเป็นเกียรติอย่างสูงที่สุดนะครับสุดยอดครับสุดยอดมากต้องเบิ้ลไหมต้องเบิ้ลไหมต้องเบิ้ลหน่อยไหมครับนี่แล้วดูกระจกกระจกมีอยู่แค่นี้นะครับหลังคาไม่มีอันนี้คือต้องบอกว่าหลังคาไม่มีเหมือนเชนเดอร์โรสเซอร์โอ้โหขอบคุณที่ได้ขอบคุณที่มาชาร์ทอาจารย์ yeah I yod see you a lot of your team in internet and you know IT yeah โอ้โหจะสตาร์ทแล้วครับสตาร์ทแล้วครับเสียงครับเสียงครับโอนสตาร์ทครับโอ้เดี๋ยวรอเดี๋ยวพี่คิมจะเบิ้ลคนไฟไหมเนี่ยดับเครื่องก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเป็นอากาศเป็นพิษฮะในห้องนะครับดูรอบๆครับThank you to create a very special and very beautiful car like this. You know, I think I can say this is the most beautiful Lamborghini I have ever seen in my life. Yes, because you know, like I see it in the picture in the computer, but never see the real one. But today, it's much more than I think. I can fully understand. Yeah, and you make me, you know, I'm almost crying. The real.Drawing, you know. Yeah, but isn't it great how this passion for Lamborghini is bringing all the people together? No? Yes. In a really peaceful setup, no? So it's this is. I mean, for me, I'm maybe now the head of design of Lamborghini, but for me, I'm also the child that I'm fascinated by Lamborghini, and when I see.Cars like this, you know, and you know, sometimes it's giving me also the moment to realize we did this, no? And then it's for me also the pleasure when I see then the customers that are almost crying or almost, you know, like super satisfied. And today I cannot stop smiling. You know? I cannot stop smiling. เพลงพี่หยุดยิ้มไม่ได้เลยอ่ะหยุดยิ้มไม่ได้จริงๆคือแบบ I'm really happy. I cannot stop smiling. But you know, thank you for keeping such a perfect.Yeah, it's art with a view. Yeah. Do
Do you allow me if I am also then posting one or two photos of your car in my Instagram? That is my pleasure. Yeah. Thank you very much, sir. Okay, I will do this. Especially the Gallardo, I was in charge to develop the car, so I know very well. I have the one in the red color that is a great car. When the car coming to my birthday in 2013, you know, I bought in December, but it's alive in my birthday. It's, wow, the color is fantastic. Terrific, you know. Yeah, and you know, I bought many cars from your department. Spada Jose is one of my favorite. Yes. Thank you. I think in SSI CTV, I will ask Mr. Giorgio to sign. Yeah, okay, sir. No problem. Yeah. Congratulations, by the way. Yeah. พิมจะมาคอนเทคคุณทาสต่อครับซึ่งจะเหลือการเลือกนะครับแมทเทียลนะครับก็คือเลือกสีสวยไหมคะสีหนังนะครับผมว่าถ้าต้องสีอ่อนหน่อยเพราะว่าสีอ่อนมันอะไรก็จะก็คือใช้ดิชชิ่งสีนี้ก็จะคล้ายๆกับตัวหนังที่เป็นเมทัลลิกเป็นสีทองใช่ไหมค่ะเป็นสีทองใช่ไหมคะอันนี้เป็น stitching อันนี้เป็นหนังสีทองที่มาเป็นแบบ accent อะใช่ไหมโอเคใกล้เคียงนะใกล้เคียงเนาะหรือควรจะตัดสีเป็นสีเข้มๆหน่อยเช่นอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นแต่ในว่าแรกสวยกว่าดูเป็นโทนออนโทนเรียบหรู timeless อยากไปก่อนเลยSo everything will talk each other because at the end the carpet will be sabbia nefertum so the same color the seat belt thank you so much will be the same color yes and as we said that one will be the contrast leather mm-hmm. as we saw in the lower part of the dashboard the tunnel and the mm-hmm. seats beautiful and that one will be the wheels and details so wheels detail like full cap obviously is more classic than the Sian yes because we have less detail more classy more timeless absolutely right? and also the logo on the back Lamborghini it's gonna be gold right it's gonna be gold exactly and also the logo on the front here uh-huh. that will be Countach will be gold same I love that car yeah bellissima ออกมาสวยแน่นอนโอเคแบบเรียบหรูมากนะครับเองคือคันนี้คือหรูหราหรูหราเลยหรูหรานะครับคือคลาสสิกใช่แล้วผมชอบโลหะทองนี่แหละซึ่งมันคงความเป็นเอกลักษณ์ของคูนทัชออริจินอลสีนี้มากเอาล้อสีนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวรถสีนี้นะคะชื่อสีว่าอะไรครับพี่หน่อยเป็นความลับอ๋อเป็นความลับโอเคยังบอกไม่ได้นะฮะตอนนี้ยังเป็นความลับพี่หน่อยบอกขอเก็บไว้ก่อนอุบไว้ก่อนนะฮะแต่วันนี้ก็เรียกได้ว่ามาทีเดียวนี่คือต้องขอแสดงความยินดีกับพี่เนยมากๆเลยนะครับวันนี้กับเซียมโรสเตอร์นี่คือสุดยอดจริงๆอลังการมากครับพี่หน่วยสวยจริงๆอ่ะสวยจริงๆครับสวยพี่หน่วยรู้สึกไงบ้างครับแบบตอนตั้งแต่สเปครถเนี่ยคือพี่หน่วยก็เป็นคนสเปครถมาเลยแล้วพอมาเจอคันจริงๆเนี่ยมันต่างขนาดไหนมันสวยกว่าของจริงอ่ะสีมันเหลือบนะคะครับพี่หน่วยมุมนึงอ่ะมันจะมีสะท้อนแบบสีแดงๆอีกมุมนึงก็จะแบบน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยคือในรูปเราก็เห็นแค่เหมือนรูป 2D อ่ะแต่ของจริงมันดีเทลเยอะกว่านั้นอ่ะใช่สวยมากจริงๆค่ะสุดยอดมันลึกล้ำอ่ะลึกล้ำจริงๆครับโอ้โหอันนี้สุดยอดมากยินดีกับพี่หน่อยด้วยอีกครั้งมากๆเลยครับครับทางเราไม่ได้มีของขวัญให้นะครับเป็นอะไรฮะเป็นกระเป๋าแบ็คแพ็คนะแบ็คแพ็คนะครับนี่ครับ What is this exact This is for you ว้าวของขวัญให้เพิ่มนะครับ It's a คุ้มๆคือชีวิตเลย Highlights of this special Very fast Very fast That's true Wow เรียบร้อยIt's a Polaroid, but it's so special. Second, it was moment. I almost cry again.
Yes sir. Yeah. ครับเดี๋ยวเราจะมาดูดีเทลนะครับของเซียนรอสเซอร์นะครับตอนนี้เราก็อยู่กับเพลงพีพีซุปเปอร์คาร์นะครับดูตั้งแต่แรกเลยนะครับที่ว่านี่คือ Exposed Carbon ทั้งคันใช่ครับคือแบบโอ้โหงานคือเนียบมากนี่คือเนียบจริงๆนะฮะสังเกตดูนะครับนี่คือลายผ้าคาร์บอนครับนะฮะซึ่งหลักๆมีกี่สีเองหลักๆครับผมจำได้มีน้ำตาลคืออันนี้คือน้ำตาลออร์เรนจ์ใช่น้ำตาลออร์เรนจ์จริงๆแต่ตอนนั้นที่คุยตอนแรกอะเขาเรียกน้ำตาลทองแต่ตอนนี้คือกลายเป็นพูดว่าน้ำตาลออร์เรนจ์น้ำตาลออร์เรนจ์มีดำแล้วมีน้ำเงินนะครับป๋ารู้สึกใช่ไหมครับน้ำเงินน้ำเงินมีหรือเปล่าแต่ดำมันมีแน่ๆไม่น่าจะมีนะไม่น่ามีน่าจะสองสีสีนะครับเป็นผ้าคาร์บอนสองสีครับนะแต่ที่เห็นตรงนี้เนี่ยนี่คือเส้นกลางนะฮะเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับที่จะเรียงเห็นไหมเนี่ยจะเรียงเป็นแบบขึ้นเป็นตัว V นะครับซึ่งตรงนี้สีน้ำตาลเห็นไหมฮะถ้าเผยขึ้นมาที่ปั๊บนี่เป็นสีดำครับดำเลยนะฮะเผยขึ้นไปนะครับทั้งบนทั้งมีอีกสีดำไม่เห็นนะครับแล้วดูด้านนี้ฮะคือเกินจินตนาการจริงๆนะครับเพราะว่าสลับสีฮะมีทั้งเรียกว่าเส้นแอคเซนต์เนี่ยสีส้มแล้วก็สีส้มแล้วก็สีทองนะครับเนี่ยเส้นแอคเซนต์เนี่ยโอ้โหแล้วนี่คือไฟใช่ไหมใช่ครับตัว Y ไฟเป็นตัว Y LED มีไฟอีกอันแล้วมีไฟตรงนี้นะครับคือแบบนึกภาพหน้าตาแบบตอนที่ขับมาโอ้โหตัว Y ขับมาข้างหลังนี่ผมบอกเลยยังสดนะฮะล้อแม็กเป็นสีโรสโกลด์นะครับสลับกับสีเงินเป็นเส้นนะครับแล้วก็เซ็นเตอร์ล็อกสีดำครับคาลิปเปอร์สีส้มครับให้เข้ากับแอคเซนต์สีส้มตลอดคันนะครับเส้นสายด้านข้างนี่เฉียบขาดนะฮะสังเกตจะมีเลข19อยู่นะครับสังเกตเส้นตัดสีทองนะครับที่จะมีลักษณะเหมือนสายฟ้านะครับซึ่งก็จะมีความหมายตรงกับคำว่าเซียนในภาษาโบโลเนสนะครับที่แปลว่าแสงฟ้าผ่านั่นเองต่อมาถึงมุมด้านท้ายมากนะครับถูกออกแบบได้อย่างล้ำลึกมากๆนะครับมีปีกด้านหลังนะครับซึ่งจริงๆต้องมีตัว19นะครับตัวเลขอยู่บนปีกด้านท้ายนี้ด้วยครับจุดที่เด่นและเป็นเอกลักษณ์มากที่สุดนะครับก็คือไฟท้ายครับแบบ6ดวงหรือข้างละ3ดวงนะฮะที่ได้แรงบันดาลใจมาจากรถ Lamborghini Countach ในอดีตนั่นเองซึ่งแน่นอนครับไฟแบบนี้นะครับก็ถูกนำมาใช้ในคูนทัชยุคใหม่เช่นเดียวกันครับเมื่อมองไปด้านล่างนะครับก็จะเห็นทับทิมนะเล็กๆนะครับอยู่ที่หน้าล้อหลังนั่นเองครับสปอยเลอร์หลังขนาดใหญ่นะครับที่เป็นแบบแอคทีฟด้วยนะครับสามารถยกขึ้นลงได้ครับฝาปิดเครื่องยนต์ถูกออกแบบได้อย่างอลังการงานสร้างจริงๆมีเส้นสีส้มกลางเลยครับถัดมาจะเป็นปลายท่อเป็นรูปหกเหลี่ยมครับซึ่งท่อจริงๆจะเป็นกลมนะครับอยู่ด้านในฮะมาชมอินทีเรียด้านในกันบ้างนะครับโดดเด่นด้วยเบาะที่สีไม่เหมือนกันครับ2ข้างนะครับและที่คอนโซลกลางนะครับจะเขียนไว้เลยนะครับว่านี่คือ1ใน19คันของเซียนโรสเตอร์นะครับที่ผลิตเป็นคันสุดท้ายของโลกนะครับพวงมาลัยหุ้มหนังสีน้ำตาลนะครับสำหรับสีส้มนะครับแล้วก็มีคาร์บอนไฟเบอร์นะครับเบาะแน่นอนครับ2ข้างไม่เหมือนกันนะครับเป็นการสลับสีนะครับที่สวยงามมากๆนะครับด้านนี้ก็จะเป็นสีขาวเป็นหลักนะครับถัดมาที่ด้านบนตรงกลางนะครับก็จะเป็นกล้องนะฮะที่จะไว้ถ่ายตอนขับนะครับตรงนี้ก็เขียนว่าซูเปอร์แคปนะครับหรือซูเปอร์คาปาซิเตอร์นั่นเองนะครับถัดมาเป็นโลโก้ Lamborghini สีทองครับสวยงามนะฮะมาดูด้านข้างกันบ้างครับตรงนี้เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆครับที่โอ้โหละเอียดเหลือเกินนะครับข้างในเป็นม่อนน้ำนะครับและนี่คือคาร์บอนสีน้ำตาลครับสลับกับคาร์บอนสีเทานะครับและก็สลับกับสีน้ำตาลอีกทีครับโอ้โหเรียบร้อยมากๆและตัดด้วยเส้นสีทองนะครับและตรงนี้ก็จะเป็นลายธงชาติอิตาลีนะครับ3สีนะครับถัดขึ้นไปนะครับจะเป็นรูไว้ไขกุญแจปลดล็อกนะครับสำหรับฝาด้านบนครับและนี่เป็นช่องลมนะฮะที่อยู่ด้านข้างนะครับเป็นคาร์บอนไฟเบอร์หมดและนี่คือปีกครับซึ่งจริงๆต้องมีตัว19ด้วยนะครับมาดูต่อกันครับที่สปอยเลอร์ครับขาสปอยเลอร์เป็นแบบแอคทีฟอยู่แล้วนะครับสามารถเป็นแอร์เบรกครับยกขึ้นได้นะครับและสังเกตข้างล่างครับเราเปิดขึ้นมาจะเป็นสีทองนะครับและก็จะเห็นคำว่าเซียนนะครับอยู่ด้านในด้วยนะครับเอาละครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการรีวิวครั้งแรกนะครับเป็น first look นะครับสำหรับ Sian Roadster คันสุดท้ายของโลกนะครับของพี่คิมคันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้รีวิวกันแบบละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อรถคันนี้เดินทางมาถึงเมืองไทยแล้วครับ
สำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามพี่คิมนะครับก็ไปกดติดตามได้นะครับที่ Instagram คิมพรประภาและใครที่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับวันนี้ผมประแมนพี่คิมและน้องเพลง BB Supercar ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ